สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกถึงเงื่อนไขการเป็นเทพทำลายล้างนะครับในเรื่อง Dragon Ball เนื่องจากว่านะครับตัวอย่าง The Movie ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเจวิสเนี่ยก็คือได้เข้ามาสอดส่องแล้วครับว่าโบลี่เนี่ยเก่งยังไงอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าเจวิสเนี่ยต้องการจะดึงโบลี่นะครับมาเป็นเทพทำลายล้างเป็นเด็กในสังกัดตัวเองนะครับก็คือเป็น Next Gen ต่อไปต่อจากบิลนะครับพอดูแล้วเนี่ยบิลมันเริ่มขี้เกียจแล้วใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเขาต้องหาคนเผื่อมาเพราะว่าเคยชักชวนแม้กระทั่งโกคูไปแล้วหรือว่าเบจิต้าไปแล้วนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่สนใจนะครับจึงทำให้นะครับก็ทำให้ใครหลายคนก็มโนไปไกลแล้วแหละว่าหรือว่าเจวิสนะครับจะดึงโบลี่นะครับไปเป็นเทพทำลายล้างคนต่อไปอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เป็นอันว่านะครับเราก็พอรู้เหมือนกันว่าการที่จะเป็นเทพทำลายล้างเนี่ยมันมีระบบยังไงนะครับในการจัดการว่าจะดึงคนนี้เป็นเทพทำลายล้างเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างและจะต้องผ่านการคัดเลือกนะครับจากใครอีกบ้างนะครับเผื่อใครนะครับที่ไปเดินสยองสยามนะครับแล้วก็ไปเจอวิสเนี่ยจะได้ไปยื่นเรซูเม่กับวิสเลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงก่อนว่าเทพทำลายล้างเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะครับหน้าที่หลักๆของเทพทำลายล้างก็สมตามชื่อเลยครับก็คือมีหน้าที่ในการทำลายล้างนะครับถามว่าเอ้ยหน้าที่การทำลายล้างมันสำคัญยังไงซึ่งการหน้าที่การทำลายล้างนะครับมันสำคัญมากๆในเรื่องดราก้อนบอลเพราะแน่นอนแหละว่านะครับทุกอย่างเนี่ยมีมากเกินไปมันก็ไม่ดีหรือมีน้อยเกินไปมันไม่ดีนะครับจึงทำให้นะครับเทพทำลายล้างเนี่ยมีหน้าที่ในการทำลายนะครับเพื่อรักษาสมดุลของจักรวาลโดยหน้าที่ของเทพทำลายล้างคือทำลายแล้วก็มีไคโอชินเนี่ยก็คือผู้สร้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจึงทำให้จักรวาลเนี่ยก็คือมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือแบบไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับซึ่งการจะเป็นเทพทำลายล้างได้เนี่ยจะต้องมีฝีมือที่เก่งระดับหนึ่งที่เทวดาเนี่ยก็คือจะคัดเลือกมานะครับแล้วก็นำมาฝึกฝนจนสามารถเป็นเทพทลายล้างได้แบบเต็มตัวหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวถ้าจะเป็นเทพทลายล้างเนี่ยจะต้องมีนิสัยที่โคตรจะดีหรือเปล่าหรือว่าคนเลวเนี่ยสามารถจะเป็นเทพทลายล้างได้หรือเปล่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจากการที่วิสเนี่ยพยายามคัดเลือกคนแต่ละคนก็คือชักชวนมาเนี่ยแกก็ไม่ค่อยจะดูแหละครับว่าจะต้องนิสัยแบบดีจ๋าๆไปเลยหรือว่าเลวจ๋าๆไปเลยเพราะว่าก็เชื่อว่าวิสแต่คิดว่าตนเองเนี่ยก็สามารถคอนโทรลคนคนนั้นได้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครมีพลังมากเพียงพอแล้ววิสเห็นว่าเฮ้ยคนเนี้ยมีแววเนี่ยผมว่าวิสนะครับก็คัดเลือกมาถ้าดูจากจักรวาลอื่นนะครับอย่างเบลมอตเลยเนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าจะเป็นคนที่ดีอะไรนะครับพูดตรงๆมันก็เลวอยู่พอสมควรเลยนะมันยังสามารถเป็นเทพทำลายล้างได้เลยนะครับซึ่งมันก็หมายความว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเทวดาของจักรวาลนั้นๆด้วยแหละว่าจะคัดคนเนี่ยก็คือจะแบบว่าคัดแบบเข้มงวดมากขนาดไหนนะครับแต่เชื่อว่าก็คงไม่ได้เข้มอะไรมากหรอกเพราะเขาก็คิดว่าเขาสามารถไอ้คอนโทรลพวกเทพทำลายล้างนี้ได้อยู่แล้วเพราะเขาเนี่ยมีพลังที่เหนือกว่าโคตรๆอยู่แล้วสมมุตินะครับว่าวิสเนี่ยคัดเลือกคุณมาแล้วและคิดว่าคุณเนี่ยเหมาะสมแล้วในการเป็นเทพทำลายล้างนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถเป็นได้เลยในขณะนั้นนะครับเพราะว่าก็ต้องมีการเห็นดีเห็นชอบด้วยนะครับจากท่านไดชินคันแล้วก็ไดชินคันนะครับก็จะไปยื่นเรื่องให้กับเซนโอนะครับถ้าเซนโอโอเคนะครับทุกอย่างก็โอเคนะครับก็สามารถเป็นเทพทำลายล้างได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วซึ่งในกรณีของท็อปโปนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นเทพทำลายล้างแต่ว่ายังเป็นเทพทำลายล้างที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รับการแต่งตั้งแบบว่าเป็นพิธีการหรือว่าได้รับการยืนยันจากเซนโอแบบว่าโอเคนายจะเป็นเทพทำลายล้างนะของจักรวาลที่11พูดง่ายๆเลยนะครับก็คือท็อปโปเนี่ยมันก็คือเทพทำลายล้างนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันแบบว่าเป็นทางการจากทางเซนโอแล้วครับว่าไอเนี่ยคือเป็นเทพทำลายล้างของจักรวาลที่11นะครับถึงเรานะครับจะมาพูดว่าเงื่อนไขการเป็นเทพทำลายล้างของในเรื่องดราก้อนบอลก็ตามตีเถอะแต่ถามว่าในจักรวาลที่7ของดราก้อนบอลเนี่ยที่พวกพระเอกอยู่เนี่ยถามว่าบิลเนี่ยคิดจะสละตำแหน่งตอนนี้ไหมก็ยังนะครับก็คือแกก็อยู่ของแกสบายชิวๆไว้นานๆนั่นแหละครับมันอีกนานเลยนะก็ไม่ต้องไปคิดหรอกครับว่าจักรวาลที่7เนี่ยใครเนี่ยจะเป็นเทพทำลายล้างคนต่อไปนะครับจะเป็นโบลี่หรือเปล่าหรือว่าโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับหรือจะเป็นพระเอกของเราเนี่ยกลับใจว่าเอ้ยอยากจะเป็นเทพทำลายล้างหรือเปล่านะครับอันนั้นน่ะมันเป็นส่วนของเรื่องอนาคตเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยถ้าใครเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาเลยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปหลายๆคลิปแล้วครับว่าไม่จำเป็นจะต้องเชื่อผมหมดทุกอย่างนะครับก็คือคุณเนี่ยแสดงความคิดเห็นของตัวเองลงมานะครับคิดว่าเอ้ยผมคิดว่าแบบนู้นแบบนี้ด้วยนะพี่อะไรเนี่ยก็ใส่เข้ามาเลยครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากกดติดตามผมเนี่ยใน YouTube ของผมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณ Facebook Fanpage ของผมนะครับอัปเดตเรื่องราวต่างๆ Over Review Dragon Ball นะครับฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ